เก๋ไก่เลิกกับนักชาลีแล้วเอาแล้วน้องๆก็สดๆร้อนๆมันนี้ได้มีข่าวจี้เข้ามาเก๋ไก่สไลเดอร์อดีตคนรัก SPD ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ตอนหลังหันกลับไปทำ TikTok และคบกับนักชาลีเทพแห่ง TikTok ตอนนี้ทั้งคู่เหมือนจะเลิกกันแล้วไม่ว่าจะรู้อะไรใดๆก็ถูกเก๋ไก่รบหายเกี้ยงจากโซเชียลมีเดียของเธอข้อมูลจากบทที่น่าเชื่อถือได้บอกว่าเก๋ไก่มองว่านักชาลีนั้นเอาแต่ไร้ไปวันๆดูไร้อนาคตรักเก๋ไก่กดหัวใจสีฟ้ามันนะ